นั่นก็หมายความว่ายายบัวนี่เป็นศัตรูกับเรามาตั้งแต่ชาติปางก่อนอย่างนั้นเหรอพรุ่งนี้จะเป็นวันสุริยคาตจะเป็นวันที่จะชี้ชะตาพวกเราเราต้องทำทุกวิถีทางที่จะหยุดไม่ให้นางบัวไปถึงประตูนั่นเราถึงจะตัดบ่วงกรรมที่มันทำไว้กับเราเมื่อชาติก่อนได้แล้วทีนี้ชาตินี้เราจะได้ไม่ต้องใช้กรรมกับมันไงแล้วเราก็จะได้ทุกอย่างมาแบบง่ายๆนันดีกับพี่วัดตระลึกชาติได้หรอคะไม่มีใครระลึกชาติได้หรอกนอกจากวิญญาณที่มีแต่ความเครียดแค้นเราก็จดจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ใครเชื่อผีตัวนี้น่ะหรอคะทีแรกพี่ก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่จู่ๆความแค้นระหว่างพี่กับยายบัวเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นจนพี่รู้สึกว่ามันคงเป็นความแค้นที่มาจากชาติก่อนรวมกับชาตินี้ก็ได้แต่ว่าต้องถึงขั้นทำลายบัวเลยเหรอคะหากท่านรู้ว่าไพร่บัวมันทำกันไรกับท่านไว้บ้างท่านจะไม่พูดเรื่องนี่หวังดีกับคุณที่สุดคือผมนะแขกตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เชื่อเลยพอถึงวันสุริยคราสความจริงทุกอย่างจะกระจ่างแล้วตอนนั้นคุณจะรู้ว่าศัตรูของคุณจริงๆคือใครแสงสวนมันเป็นใครกันอ่ะนี่เป็นหลักฐานยาแก้ปวดชุดใหม่ที่ผสมโอปิออยด์แล้วก็มีรายชื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่ายังไงนะครับรับไปเก็บไว้ก่อนนะครับหัวหน้าตอนนี้หัวหน้าบาดเจ็บเราต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนนะครับไปครับรีบไปกันเถอะครับแล้วครับหัวหน้าทำใจดีๆไว้นะครับ
ครับทางนี้ไปแล้วครับหัวหน้าทางนี้ครับเฮ้ยไปจับมันหัวหน้าเดี๋ยวรีบไปหัวหน้าไอ้ดีไปมึงสองตัวไปนี่ไปเฮ้ยมึงมึงจะอะไรใช่ไหมนี่เป็นหลักฐานยาแก้ปวดชุดใหม่ที่ผสมโอบิออยด์แล้วก็มีรายชื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่พานางไปที่นั่นนางก็คงไม่ต้องผูกกรรมกับคนพวกนั้นในอดีตชาติจะพาฉันไปไหนอะไปที่ประตูการเวลาก็แค่ปลามไม่ให้ยายบัวเข้าไปใกล้ประตูการเวลาก็พอละพี่ครับประตูการเวลาคืออะไรฉันไม่เข้าใจสวรรค์หรือเปล่าเขตพระราชสถานเป็นเขตห่วงห้ามเจ้ารู้หรือไม่